แจ้งจับหมอบุญอาจารย์ลอยหมิ่นองค์การเภสัชเฟคนิวรัฐบาลจากที่ก่อนหน้านี้นายแพทย์บุญวนาศิลป์ได้ออกมาเผยแพร่ข้อมูลที่ทำเอาประชาชนหลายคนตกใจว่าการนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์และโมเดอร์นานั้นที่ล่าช้าเป็นเพราะทางรัฐบาลไม่ยอมดำเนินการเซ็นสัญญาในการจัดซื้อวัคซีนดังกล่าวทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากในสื่อสังคมออนไลน์เนื่องจากณตอนนี้สิ่งที่คนไทยต้องการมากที่สุดนั่นก็คือวัคซีนที่ดีที่สุดส่วนล่าสุดเกิดเรื่องสุดช็อกขึ้นมาอย่างซะงั้นเมื่อองค์การเภสัชกรรมได้ออกแถลงการเอกสารสำคัญเรื่องการแจ้งความเอาผิดอาจารย์ลอยชุนพลทองและนายแพทย์บุญวนาศิลป์ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเป็นเหตุให้องค์การเภสัชได้รับความเสียหายกรณีเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จการจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นาจากเอกสารที่ออกมามีรายละเอียดระบุว่าองค์การเภสัชกรรมได้มอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ที่กองกฎหมายองค์กรเภสัชกรรมดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายต่อพนักงานสอบสวนสน.พญาไทเพื่อดำเนินการเอาผิดกับนายรอยชุนพลทองนักคณิตศาสตร์และนักดาราศาสตร์ชื่อดังผู้ทรงคุณวุฒิสหวิทยาการราชบัณฑิตยสภาและนายแพทย์บุญวนาศิลป์ประธานกรรมการบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนในข้อหาหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณาอันเป็นเหตุให้องค์การเภสัชกรรมได้รับความเสียหายเมื่อวันที่13กรกฎาคม2564โดยการดำเนินการตามกฎหมายในครั้งนี้เนื่องจากนายรอยและนายแพทย์บุญได้นำข้อมูลซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นาโดยกล่าวหาว่าองค์การเภสัชกรรมในฐานะผู้แทนภาครัฐที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในการประสานงานจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นาให้กับทางสมาคมโรงพยาบาลเอกชนว่าดำเนินภารกิจนี้โดยมุ่งแสวงหาผลกำไรสูงสุดจากประชาชนซึ่งเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและเกิดความเสียหายต่อองค์การเภสัชกรรมจึงจำเป็นต้องดำเนินคดีตามกฎหมายนอกจากนี้ทางองค์การเภสัชกรรมยืนยันว่าเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เป็นตัวแทนในการจัดซื้อวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นาเพื่อให้ประชาชนมีวัคซีนทางเลือกเพิ่มขึ้นโดยมิได้มุ่งแสวงหาผลกำไรซึ่งนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิดองค์การเภสัชกรรมได้มุ่งมั่นทุ่มเทดำเนินการในทุกภารกิจทั้งด้านยาวัคซีนและเวชภัณฑ์อุปกรณ์ในการที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อสนับสนุนระบบสาธารณสุขไทยอย่างเข้มแข็งมาโดยตลอดสำหรับอาจารย์ลอยชุมพลทองนักคณิตศาสตร์และนักดาราศาสตร์ชื่อดังผู้ทรงคุณวุฒิสหวิทยาการราชบัณฑิตยสภาเบื้องต้นทราบว่าเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาอาจารย์ลอยได้โพสต์คลิปผ่าน YouTube เกี่ยวกับข้อมูลราคานำเข้าวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของโมเดอร์นาโดยอ้างว่ารัฐบาลได้มีการเรียกเก็บภาษีกว่า 100% จากการนำเข้าวัคซีนขณะที่นายแพทย์บุญวนาศิลป์ประธานกรรมการบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปหรือหมอบุญได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เรื่องการบริหารจัดซื้อวัคซีนมาฉีดให้กับคนไทยล่าช้าอย่างตรงไปตรงมาทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวในเวลาต่อมา